ะบอกรักเธอตอนเที่ยงตรงเอาเป็นว่านะคะพอน้ำเกลือหมดแล้วก็คุณลุงก็กลับบ้านได้นะคะคุณดินปืนได้ข่าวว่าผู้ทหารไปปราบเจ้ามือหวยเถื่อนเป็นยังไงบ้างคะผมไม่ได้ไปครับแต่ทุกอย่างก็น่าจะเรียบร้อยดีครับคุณดินปืนคะไม่สบายหรือเปล่าคะทำไมดูแบบเครียดกันจังเลยร่างกายผมสบายดีแต่ใจผมอะแย่หมอลำเภาคะสมหญิงว่าบรรยากาศมันดูมาคุมาคุไงไม่รู้อะค่ะนั่นน่ะสิถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราออกไปกินข้าวกันดีกว่าถ้างั้นลำเภาขอตัวออกไปกินต้มเครื่องในหมูที่เปิดใหม่ก่อนนะคะร้านนี้นะคะอุ้ยเครื่องในเขาสดสดอร่อยมากมากเลยล่ะค่ะหมอพรทิพย์รับประกันคุณภาพเลยนะคะอุ้ยโอ้ตายไปเถอะไปพลายค่ะไปนี่คุณกะจะบอกผมเมื่อไรเนี่ยเรื่องอะไรเหรอเรื่องที่คุณจะย้ายไปอยู่ค่ายอพยพที่ต่างประเทศไงคุณจะบอกผมเมื่อไรหรือต้องรอย้ายไปก่อนแล้วค่อยบอกผมคือพอดีฉันยุ่งๆอ่ะมันต้องเตรียมหลายๆอย่างไงฉันก็เลยยังไม่ได้บอกนายอ่ะคุณยุ่งไม่มีโอกาสบอกหรือคุณไม่อยากบอกทำไมอ่ะหรือคุณมีใครอยู่ที่นั่นรอคุณอยู่เหรอไปกันใหญ่แล้วดินปืนมันไม่มีใครรอฉันอยู่ที่นั่นหรอกฉันแค่กลัวว่าถ้าเกิดว่าฉันบอกนายอ่ะมันจะมีผลต่ออาชีพทหารที่นายรักอ่ะจับมือของฉันเอาไว้และการที่หมอไปเนี่ยมันไม่มีผลกระทบต่อชีวิตผมเลยใช่ไหมงั้นก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะใจที่ฉันมีอยู่กับเธอทุกนาทีเหมือนฝันงดงามวันพรุ่งนี้จะยังคงฝันดีอยู่ไหมจะมีกันและกันอยู่ไหมมือของเธอจะอุ่นอยู่นานแค่ไหนสิครับดินปืนโกรธแบบนี้หมอพิมพ์จะตัดสินใจอยู่หรือไปต้องลุ้นกันส่วนใครที่ชอบตัดสินคนเพราะสิ่งภายนอกลองเปลี่ยนมุมมองนะครับมากันแล้วครับระเบิดเที่ยงแท้ประการความหาหน้าจอทีของท่านนะครับพบกับพวกเราได้เสมอเลยรอยยิ้มเสียงหัวเราะความสุขนะครับและวันนี้ต้องบอกว่ารับเชิญของเรานี่เป็นหนุ่มพันล่างเล็กพันอะไรฮะพันสี่ห้าสิบครับผมแพงหรือเปล่าไม่แพงไม่แพงมากครับสวัสดีพี่อู๊ดเป็นต่อครับยิ่งยังเตี้ยกว่าน้องเต้ยไม่ใช่คนเตี้ยผมบอกผมเป็นสมประกอบ2เซนแค่2เซน2เซนแต่จะบอกว่าคุณอู๊ดว่ารายการช่อง5เนี่ยสนุกสนุกเยอะเลยเยอะโดยเฉพาะรายการนี้ครับฉลอง20ปีแก๊ง3ชาติทุกเย็นวันอาทิตย์5โมงเย็นทางช่อง5ครับสนุกสนานครับผมเป็นวาไรตี้เกมโชว์เต็มรูปแบบของแก๊งฮาระดับชาตินะครับเรียกว่าสร้างเสียงหัวเราะกับคนไทยทั้งประเทศอ้าวนี่พี่อู๊ดเล่นเกมกับเรานะครับ
หลังแผ่นป้ายจะมีสีส้มและสีน้ำเงินอย่างละสี่แผ่นป้ายครับเปิดเจอสีเดียวกันก็อยู่ทีมเดียวกันนะครับ8แผ่นป้ายมีดังต่อไปนี้ครับขิงผงสำเร็จรูปจินเจนยาหม่องตราถ้วยทองสิงคอร์ปอเรชั่นเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสวิกเอเจดีวีดีโฮมเธียเตอร์คาเมล่าทูเวย์พาวเดอร์ไบรท์ชุดเครื่องนอนทิวลิปข้าวเกลียบออเดิร์ฟผู้เข้าแข่งขันจะต้องเลือกแผ่นป้ายคนละ1แผ่นป้ายเพื่อแบ่งทีมระเบิดหากใครเปิดเจอตราหัวหน้าก็จะต้องเป็นหัวหน้าทีมของสีนั้นๆและเมื่อสีไหนแพ้หัวหน้าทีมก็จะต้องเป็นคนเข้าโดมระเบิดเอาละครับคนละ1แผ่นป้ายครับเริ่มที่พี่อู๊ดครับอะไรดีสิงคอร์ปอเรชั่นอ้าวสิงของคุณอู๊ดครับผม1 2 3อึ๊บพี่อู๊ดสีน้ำเงินครับพี่ก๊อฟครับอะไรดีอะไรดีครับพี่น้องดื่มน้ำขิงดื่มจินเจนเอาละครับคุณก๊อฟเลือกจินเจนนะครับพี่น้องดื่มจินเจนนะครับ1 2 3ต่อไปคุณรอนอะไรดีชุดเครื่องนอนทิวลิปครับชุดเครื่องนอนทิวลิปของรอนครับ1 2 3วันหน้าทีมครับน้องกัจจังอะไรดียาหม่องตราถ้วยทองค่ะยาหม่องตราถ้วยทองครับของกัจจังสีอะไรครับ1 2 3สีน้ำเงินนะครับผมได้อะไรดีเอเจค่ะสีอะไรครับพี่น้องเอเจ1 2 3สีส้มนะครับผมดันเท่งอะไรดีดันเท่งชนครับทำไม่ได้คุณเท่งสีอะไรครับ1 2 3วันหน้าคือสีน้ำเงินนะครับคุณตั๊กครับอะไรดีผมขอเลือกออเดิร์ฟครับผมเอาออเดิร์ฟของคุณตั๊กครับ1 2 3ดังนั้นคุณโหน่งก็ต้องเป็นบอสวิกเครื่องเสียงติดรถยนต์นะครับของโหน่งครับ1 2 3สีส้มนะครับสีน้ำเงินครับคุณแท่งหัวหน้าทีมครับครับมีน้องกัจจังนะครับพี่อูและคุณตั๊กนะครับสีส้มนะครับน้องรอนหัวหน้าทีมมีน้องก๊อฟน้องเต้ยแล้วก็น้องโหน่งเอาละครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันว่าสีไหนเป็นฝ่ายชนะสักครู่เดียวครับสิงคอร์ปอเรชั่นเกลียบกุ้งอบกรอบตราออเดิร์ฟชุดเครื่องนอนทิวลิปเอเจดีวีดีโฮมเธียเตอร์คิงผงสำเร็จรูปตราจินเจนยาหม่องตราถ้วยทองเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสวิกคาเมล่าเบบี้ทูเวย์พาวเดอร์ไบรท์ไวๆปรุงสำเร็จอร่อยเสร็จไม่เคยเปลี่ยนสเปรย์กำจัดแมลงอาร์ตเนเชอร์พาวเวอร์เอสสุดขั้วในแบบคุณรองเท้าเบรกเกอร์ไทยประกันชีวิตระเบิดซ่าวันนี้ของเรานะครับต้องบอกว่าเป็นผู้ชายหวานโอ้เบาหวานเลยไม่ใช่ครับเรื่องราวของของกินหวานต้องเขาคนนี้เลยนะครับเมกินแคนดี้ครับพรุ่งนี้จะบอกรักเธอตอนเที่ยงตรง